สแตมป์ได้ครบแล้วก็สแตมป์ที่จะแลกก็จะเป็นถังน้ำยืดผดได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปแลกกันแล้วค่ะเอาได้เลิกมาแลกเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปที่เคาน์เตอร์เซเว่นกันนะคะเพื่อแลกถังยืดยุบได้อ่ะไปตอนนี้อยู่ที่เคาน์เตอร์แล้วมีความเขินต้องใช้เท่าไหร่นะ269บวกเงิน1บาทขอเบอร์โทรครับพี่1บาทได้เร็วอยู่26เดือนหึอุ๊ยทำไมมันตัดล่ะมันจะต้องหนูกดเลยพี่ไม่ได้ถ่ายหน้าดูนะไหนหนูก็หาอยู่ว่าไหนเอ้าเมื่อกี้ยิงเลยจ้าถังยืดยุบกันหนึ่งบาทไม่มีปีไหนที่จะไม่รอดเลยนะเรียบร้อยภารกิจมิชชั่นสำเร็จไปแล้วจ้ะแล้วพี่ทำไมนี่วันนี้เราจะไปเอาถังยืดยุบไม่รู้ว่าจะได้ของหรือยังแต่เขาบอกว่าวันนี้วันที่ให้ไปรับได้วันที่26สวัสดีค่ะวันนี้ก็ถึงครบกำหนดที่เราจะมารับถังยืดยุบที่เซเว่นมาแล้วนะก็เดี๋ยวรอดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงไปค่ะแต่ไม่รู้จะฟาวหรือเปล่าของจะมาหรือยังไม่รู้ลุ้นเอาแล้วเนาะมาแล้วจ้าวิแรงโหจำไม่ได้เลยสีผมไหนมายังจ้าแอบถ่ายเลยโอ้ขอบคุณค่ะได้แล้วจ้ามีคนมองลูกอายถังยืดยุบอันนี้เราก็จะไว้ไปใช้ที่เวลากลางเต็นท์กันนะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันที่บ้านเพราะว่าตรงนี้รีวิวไม่ได้หลังจากที่หญิงทิพย์นะคะไปแลกถังยืดยุบที่เซเว่นมาแล้ววันนี้เราก็จะมาแกะกล่องข้างในดูนะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างเขาบอกว่ามันเป็นลายดิสนีย์ก็ลายน่ารักแล้วก็มันจะมีอยู่ข้างในเนี้ย3ใบเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าอันนี้เราก็จะเอาไว้ไปใช้เวลาที่เราไปกางเต็นท์นะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะพื้นที่ของเราข้างในก็มีอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวขังแกะออกมานะคะก็จะเป็น3ไซส์3สีก็เป็นสีม่วงลายสติ๊กนี่อันนี้คือไซส์เล็กแล้วก็สีเหลืองก็เป็นมิกกี้ส่วนอันใหญ่ก็จะเป็นมิกกี้เมาส์เดี๋ยวเราจะมายืดให้ดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่ก็นี่ก็ขนาดเล็กๆน่ารักเอาไว้ใช้ล้างพวกผักผลไม้ได้แล้วเอากล่องมาไว้ตรงนี้ก่อนยังไม่บังเรานี่นะคะไซส์ขนาดนี้ตัวพื้นที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้วัดนะคะก็คิดว่าอยู่ในขนาดที่พอเหมาะส่วนอันที่สองตัวสีเหลืองนี่กับหัวจะยืดให้ดูนะคะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้ก็ใส่ได้ปริมาณเยอะขึ้นตัวนี้เป็นถังใหญ่เลยตัวถังตรงนี้น่าจะเป็นซิลิโคนอ่ะแล้วก็นี่ขนาดใหญ่เอาไว้กักน้ำหรือว่าใส่พวกจานชามที่เราใช้เสร็จเนี่ยเอาไปล้างนะคะขนาดใหญ่ใช้ได้เลยแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่เวลาที่เราออกไปกางเต็นท์ข้างนอกเพราะว่าที่ผ่านมาบางทีก็ลืมเอาถังน้ำไปมั่งไม่มีถังใบเดียวบ้าง
ก็ไม่พอที่จะใส่ของที่เราจะทำกับข้าวอันนี้ก็คือถือว่าแลกมาแล้วก็โอเคนะเพราะว่าใช้สแตมป์มูลค่า269บวกกับเงิน1บาทแต่ถ้าเกิดใครไม่มีสแตมป์หรือว่าขี้เกียจรอก็ใช้แต้มสะสมได้เอาไปแลกได้แต่ว่าเทคนิคนะคะในการที่เราจะแลกสินค้าพรีเมียมของเซเว่นเนี่ยให้เราดูว่าสินค้าไหนที่เราต้องการใช้จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราแบบใช้ทานบ่อยๆแล้วก็ตัวที่มันได้สแตมป์3บาทเนี่ยจะทำให้เราสะสมได้ไวแล้วก็บางทีซื้อครบตามเงื่อนไขเขามันก็จะมีสแตมป์เพิ่มขึ้นมาให้เราด้วยอย่างเช่นรอบที่แล้วเนี่ยซื้อ150บาทมันก็จะมีสแตมป์เพิ่มให้อีก5บาทอย่างเงี้ยผ่านจ่ายผ่านแอปพลิเคชันของเขานี่เนาะอันนี้ก็ง่ายเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดมีสินค้าพรีเมียมตัวไหนเราก็จะมารีวิวให้ดูใหม่เพราะเขาบอกว่ามันจะมีช่วงเปลี่ยนสินค้าด้วยก็รอดูสินค้าถัดไปแล้วกันนะคะก็รอบนี้ก็จบการรายงานตัวถังยืดยุคของพรีเมียม 7-Eleven แต่เพียงเท่านี้นี่เดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมฝากช่องของหญิงพิพาเที่ยวด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพราะว่าเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย